ก็ตามที่เป็นคณะทำงานผมหากไปเกี่ยวข้องกับการค้าขายหน้ากากกับตุนหน้ากากอนามัยนะครับผมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจะไม่เลี้ยงเลยคนพวกนี้นะครับ